Universe Collections ร่วมกับ Mesco Toys Online by Toys DD ภูมิใจเสนอ All in One 12 Collective วันนี้นะครับ All in One 12 Collective ภูมิใจเสนอ Captain America Captain America ของ Mesco นะครับออกมาทั้งหมด3แบบด้วยกันครับ3แบบ3กล่อง3สไตล์นะครับซึ่งก็มี2ตัวนะครับเป็นตัวปกติแล้วก็มี1ตัวครับเป็นตัวพิเศษนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากล่องที่เป็นกล่องพิเศษนั้นเป็นอย่างไรนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยสินค้าปกตินะครับเป็นกัปตันอเมริกาแบบโมเดิร์นลุคนะครับจัดจำหน่ายนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2016นะครับผลิตแค่ 5,130 ชิ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็นี่ครับตัวกล่องด้านหน้าก็แน่นอนครับจะมีโลกัปตันอเมริกานะครับพื้นหลังเป็นสีน้ำเงินด้านหลังก็จะมีภาพอาร์ตสวยๆที่ทางเมสโก้ทำไว้นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของกัปตันอเมริกาในแบบโมเดิร์นลุคนะครับเมื่อเปิดกล่องออกมานะครับด้านในแน่นอนว่าก็จะเหมือนกับด้านข้างนอกนะครับแต่ว่ากล่องเนี่ยเป็นแบบวินโดว์บ็อกซ์นะครับเปิดมาปุ๊บขึ้นมาด้านในก็จะมีเป็นภาพลายธงชาติของอเมริกานะครับแล้วก็มีตัวหุ่นอยู่ด้านในครับเมื่อแกะออกมาแล้วครับกัปตันอเมริกาแบบโมเดิร์นลุคของเราก็ดูสวยนะครับชุดเป็นสีฟ้าอ่อนๆ นะครับแล้วก็ที่หน้าของกัปตันอเมริกาของเราครับแบบโมเดิร์นลุคเนี่ยที่จะเห็นชัดเจนก็คือตัวหูเนี่ยนะฮะปกติแบบคลาสสิกเนี่ยหูมันจะเป็นปีกเนาะแต่นี้ดันเป็นแบบลายธรรมดาแล้วก็เป็นหูแบบเรียบๆนะครับส่วนที่ชุดนะครับก็จะเป็นซี่ๆนะครับเหมือนเป็นเกล็ดในชุดในการ์ตูนนะครับหน้าอกก็เป็นรูปดาวสีขาวนะครับส่วนรองเท้าบูทครับทำออกมาได้ดีเลยนะครับมีสีน้ำตาลสลับกันนะครับเป็นแบบคล้ายๆที่ใส่อาวุธนะครับแล้วก็แขวนไว้กับรองเท้าบูทนะฮะมีเป็นที่ใส่ดาบด้วยด้านข้างซ้ายนะฮะแล้วก็ที่ผูกเชือกรองเท้าเขาก็จะทำเป็นสีขาวนะครับแบ่งสีมาได้ดีเลยล่ะครับเอาล่ะเรามาดูจุดขยักกันดีกว่านะครับอย่างที่บอกไปตัวนี้ผลิตเมื่อปี2016ดังนั้นเนี่ยบอดี้ก็จะเป็นบอดี้แบบเก่านะครับซึ่งก็จะล่ำๆหน่อยนะฮะคอขยับเงยหน้าได้แบบนี้นะครับแขนกางได้แบบนี้นะครับก็หมุนไปข้างหน้าข้างหลังได้นะครับตัวเสื้อค่อนข้างยืดพอสมควรเลยล่ะครับข้อศอกเป็นแบบdouble joint นะครับแต่ก็จะงอได้ไม่สุดเท่าที่ควรนะครับแล้วก็มือหมุนได้เต็มที่เลยนะครับต้นแขนหมุนได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่เอวนะครับใต้ราวนมมีจุดขยับทำแอปครันช์ได้ประมาณนี้นะครับเงยได้แบบนี้ครับแล้วก็ที่ขานะครับเตะขาไปข้างหน้าได้แบบนี้ไปข้างหลังได้นิดหน่อยแบบนี้ครับแล้วก็ต้นขาหมุนได้ที่เข่าเป็นแบบ double joint ครับแล้วก็เท้าขยับได้ประมาณนี้นะครับซึ่งก็เยอะพอสมควรนะครับบอดี้เนี่ยใช้บอดี้เดียวกับ Punisher แหละก็จะตัวล่ำๆหนาๆ นะครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่แถมมาในกล่องครับจะสังเกตเห็นว่ามือให้มาเยอะมากนะครับเป็นมือที่แบบเยอะจริงๆนะครับแล้วก็มีแถมหมวก Steve Rogers แบบถอดหมวกมาให้ด้วยนะครับที่ฐานนะครับฐานก็จะเป็นรูปโลกกัปตันอเมริกานะครับแล้วก็มีสแตนมาให้มีถุงใส่อุปกรณ์นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์สแตนดาร์ดที่มีมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่ครับหัวสตีฟโรเจอร์นะครับเดี๋ยวผมขอปรับกล้องซะหน่อยนี่ครับก็ฟีลลิ่งผมรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยที่ผลิตออกมาเนี่ยยังไม่เหมือนซะทีเดียวนะครับยังเพ้นหน้าได้ไม่ดีนะครับแต่ก็โอเคแหละแล้วก็ถัดมาครับโล่ของ Modern Look เนี่ยโล่จะทำเป็นสีเมทัลลิกมาเลยนะครับเงามากนะฮะแล้วก็ที่ตุ่มๆ ตรงนี้นะครับมีฝังแม่เหล็กไว้ด้วยล่ะครับแล้วก็ที่จับนะครับสามารถดึงออกมาได้นะครับแข็งแรงทนทานครับต่อมาอันนี้นะครับก็เป็นที่คล้องโล่แหละครับก็คือเอาไว้สอดแขนเข้าไปแล้วก็เอาโล่แปะด้านหลังนะครับติดแม่เหล็กไว้ด้วยนะฮะแบบนี้นี่แต่ว่าแม่เหล็กมันจะไม่ค่อยดูดแน่นเท่าไหร่นะครับก็แต่พอใช้ได้นะครับต่อมามีลูกระเบิดให้ด้วยนะครับ2ลูกด้วยกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกระติกใส่น้ำนะครับเอาไว้ติดที่ข้างหลังเข็มขัดนะครับแล้วก็มีมีดสั้นมาให้ด้วยนะครับต่อมานี่แหละฮะที่แถมมาเยอะมากๆเลยนะครับลองนับดูครับว่ามีเท่าไหร่นะครับมีทั้งแบบมือตะเบะนะฮะมือชี้มือแบบกดไลค์ด้วยนะครับเป็นมือซ้ายนะครับแล้วก็มือจับอาวุธอะไรเงี้ยนะครับก็พอสมควรนะฮะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนหัวกันหน่อยนะครับใส่หัวสตีฟโรเจอร์เข้าไปนะครับก็ดูเป็นอเมริกันชนดีครับดูเป็นฝรั่งแบบทหารนะฮะก็ถือว่าเท่ดี
นะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะเอาอุ้ย หน้าทิมเลยกัปตันอเมริกาผมนะครับเอาใหม่เทค2เดี๋ยวเราจะเอากัปตันอเมริกานะครับมาใส่โล่ให้ดูนะครับว่าเนี่ยฮะคือโล่เนี่ยมันมีแม่เหล็กติดมาให้ในโล่แล้วก็ที่แขนเนี่ยครับทั้ง2ฝั่งจะมีแม่เหล็กติดมาให้นะครับคือต้องยอมรับว่าเมสโก้เนี่ยเขาฉลาดตรงนี้แหละนะครับปุ๊บแต่ปุ๊บติดปั๊บนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันไม่ได้ดูดแรงนะถ้าคุณเขย่าแรงๆเนี่ยโล่ก็จะหลุดนะครับหรือเอามือไปโดนก็หลุดได้นะครับทางที่ดีก็เอามือคล้องโล่ไว้ก็จะไม่หลุดนะครับแล้วก็นี่ฮะเดี๋ยวผมจะถอดนี่ให้ดูครับตรงเข็มขัดเนี่ยข้างหลังจะเห็นว่ามีกระติกมาให้นะครับก็สามารถถอดเปลี่ยนกันได้นะฮะถือว่าสะดวกดีนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์มาให้หลายแบบถอดเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็นี่ฮะที่รองเท้าเนี่ยเขามีฝักใส่มีดสั้นมาให้ด้วยนะครับก็สามารถเอามาใส่ได้เลยนี่จึ๊กเข้าไปเรียบร้อยนะครับกัปตันอเมริกาของเราก็มีมีดแล้วนะฮะพอดีเลยนะครับต่อมาครับมาดูวิธีการใส่ที่คล้องโล่นะครับใส่จากด้านหลังนะครับก็อย่างแรกนะครับก็ต้องเอามือไว้แบบนี้ครับแล้วก็คล้องเข้าไปฮะนี่นะครับดันเข้าไปแบบนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาโล่มาแปะได้เลยฟึบแปะเลยพัวนี่กัปตันของเราก็ดูเท่ขึ้นมาเลยล่ะครับเอาละครับตอนนี้ก็คือโดยรวมของโมเดิร์นลุคกัปตันอเมริกานะครับซึ่งใน3ตัวนี้ที่เราจะรีวิวต่อๆกันเนี่ยครับเขาใช้บอดี้เดียวกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดขยับก็จะเหมือนกันนะลูกเล่นหลายๆอย่างเหมือนกันเลยนะครับเอาละครับมาถึงตัวต่อไปนะครับเป็นคลาสสิกลุคนะครับต้องบอกว่าตัวนี้หล่อมากๆนะครับดูจากกล่องเห็นไหมครับเป็นกล่องเหล็กนะครับแล้วก็เป็นซานเดโก้คอมิคคอนปี2016นะครับจำหน่ายเมื่อเดือนตุลาคมครับผมดูจากสติ๊กเกอร์แล้วก็แบบโอ้บ่งบอกถึงความเป็น2016คอนเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับแล้วก็ตัวกล่องครับพิเศษมากๆเลยนะครับเป็นกล่องเหล็กคุกกี้นะครับมาเป็นรูปวงกลมแบบเดียวกับโลกของกัปตันอเมริกาเลยล่ะครับนี่ครับคือผมเห็นกล่องนี้นะครับเป็นกล่องแรกที่ผมเห็นเป็นกล่องเหล็กแล้วก็แบบเฮ้ยไซส์มันสวยมากเนี่ยฮะดูด้านข้างดิครับเขาก็ทำมาดูแบบเฮ้ยเป็นอเมริกันยุคเก่าเนาะดูดีเลยนะแล้วนี่ครับเมื่อแกะออกมานะครับคุณดูดีๆครับนี่คือเป็นฝาปิดของเล่นเนี่ยแต่ว่าทำมาได้แบบมีจินตนาการเนาะเหมือนแบบว่ากัปตันอเมริกาเนี่ยกำลังอยู่ในแคปซูลที่ฉีดแบบซูเปอร์โซลเจอร์นะครับแล้วก็อันนี้ถ้าเป็นรุ่นผมเนี่ยจะมองว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นภาพ3มิติก็คือถ้ามองมุมนึงจะเป็นกัปตันล่ำๆแล้วก็มุมนึงเป็นกัปตันที่แบบผอมๆยังไม่ได้โดนฉีดซูเปอร์โซลเจอร์นะครับเมื่อแกะออกมาครับด้านในก็จะเป็นตัวหุ่นแล้วก็ถาดใส่หุ่นนะครับนี่ครับเมื่อแกะออกมาแล้วนะครับกัปตันอเมริกาของเราในแบบคลาสสิกลุคนะครับหล่อใช่ไหมล่ะครับจะเห็นได้ว่านะครับสีแตกต่างจากเวอร์ชันโมเดิร์นนะครับแล้วก็เป็นสีที่เข้มกว่านะฮะแล้วก็มาดูที่หมวกครับจะเห็นว่าเวอร์ชันนี้นะครับหมวกมีปีก2ข้างเป็นสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ที่หูนะครับก็จะเห็นเป็นหูกัปตันอเมริกาเป็นสีเนื้อชัดเจนเลยล่ะครับแต่ว่านี่ก็เป็นเวอร์ชันที่แบบคลาสสิกนะครับแล้วก็ที่แผงหน้าอกนะครับก็จะเป็นเกล็ดคนละแบบกับแบบโมเดิร์นนะครับแล้วก็ที่หน้าอกนะครับจะมีรูปดาวนะครับดาวของเวอร์ชันนี้จะดูคมกว่านะครับคมกว่าเวอร์ชันก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็สีอื่นๆนะครับเข็มขัดนะครับเข็มขัดคนละสีกันของเวอร์ชันเมื่อกี้นะครับจะเป็นสีน้ำตาลแต่นี้จะเป็นเวอร์ชันสีดำออกเทาผสมนะครับแล้วก็แน่นอนครับมีลูกเล่นเป็นแม่เหล็กที่แขนทั้งสองข้างด้วยครับต่อมาครับมาดูกันที่รองเท้าบูทนะครับก็เป็นสีแดงเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่มีสีน้ำตาลตัดเหมือนกับเวอร์ชันก่อนหน้านี้นะฮะลูกเล่นอื่นๆที่มีฝักดาบมาให้ก็มีเหมือนกันนะครับคือทุกอย่างเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยต่างกันแค่สีเท่านั้นครับเข็มขัดด้านหลังนะครับก็จะมีกระติกน้ำมาให้1อันใช่ไหมครับก็สามารถถอดเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับที่แถมมาให้ก็จะเป็นกระเป๋าใส่อุปกรณ์นะครับก็จะเป็นเหมือนกับเวอร์ชันก่อนหน้านี้เลยแต่แค่คนละสีกันอย่างที่เรียนไปและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่แถมมาทั้งหมดในกล่องนี้ครับอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกันหมดเลยครับต่างกันแค่สีอ่ะเดี๋ยวเรามาเจาะกันทีละชิ้นเลยดีกว่าครับฐานนะครับเหมือนกันเลยนะครับ
สีเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะนะครับมีสแตนมาให้แล้วก็มีถุงใส่อุปกรณ์นะครับนี่ครับอย่างที่บอกตัวนี้เป็นที่จับโล่นะครับคนละสีกันกับเวอร์ชันก่อนหน้านี้อันนี้เป็นสีฟ้านะครับส่วนหัวกัปตันอเมริกานะครับก็เหมือนกันเลยครับการเพ้นสีก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับโอเคแล้วก็มีลูกระเบิดมาให้2ลูกเหมือนกันนะครับก็สีลงสีเหมือนกันเลย2อันนี้ไม่มีอะไรต่างนะครับอันนี้แหละจะเริ่มต่างแล้วนะครับโล่ของเวอร์ชันนี้ไม่ได้เป็นสีเมทัลลิกครับเป็นสีเงาธรรมดานะครับเวอร์ชันโมเดิร์นจะดูเมทัลลิกกว่านะครับผมเอาล่ะต่อมามือนะครับให้มาเหมือนกันเลยนะครับก็ให้มาเยอะเอาล่ะต่อมาครับนี่ครับเวอร์ชันนี้เนี่ยผมขอตัดเรื่องของจุดขยับไปนะครับเพราะว่าใช้บอดี้เดียวกันนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูเวอร์ชันสุดท้ายกันนะครับอันนี้เป็น Commander Rogers นะครับตัวนี้ก็พิเศษเหมือนกันครับเป็น PX Exclusive นะครับผลิตเมื่อปี2017เดือนกุมภาพันธ์ครับผลิตแค่ 3,000 ตัวเท่านั้นครับแล้วก็หน้ากล่องนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์กัปตันอเมริกาที่เป็นแบบ Shield Agent นะฮะก็จะอยู่ที่หน้าอกของกัปตันอเมริกาเลยนะครับกล่องครับก็เป็นกล่องแบบเหมือนกับเวอร์ชันปกตินะฮะด้านหลังก็จะมีภาพสตีฟโรเจอร์สสวยๆที่ทางเมสโก้ทำไว้นะครับขออนุญาต fast forward ไปหน่อยนะครับและนี่ครับพอแกะกล่องด้านหน้าออกมาด้านในก็จะเห็นว่ามีสติ๊กเกอร์ PX Exclusive ไว้นะครับแล้วก็นี่ครับผมชอบภาพนี้มากเลยครับภาพนี้กัปตันของเราอย่างเท่เลยนะครับเมื่อแกะออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆของสินค้าตัวนี้นะครับผมถ่ายรวมๆมาให้เลยนะครับมีอะไรบ้างนะฮะก็จะมีสแตนตัวจับนะครับมีมีดสั้นมาให้นะครับมีดสั้นอันนี้จะเป็นแบบเดียวกับที่ให้มากับพันิเชอร์นะครับมีที่จับโล่นะครับสายคล้องโล่นะฮะที่อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มีมือนะครับที่ให้มาเยอะเหมือนกันเลยล่ะครับจำนวนเท่ากันนะครับแบบเดียวกันเลยแต่คนละสีเท่านั้นนะครับผมต่อมานะฮะเดี๋ยวเรามานี่ผมชอบมือนี้มือแบบกดไลค์นะมือแล้วก็มือสั่งแล้วก็นี่ครับโล่นะครับโล่อันนี้เป็นแบบใสๆนะครับคือในการ์ตูนเนี่ยโล่ตัวนี้เป็นแบบล่องหนนะครับแล้วก็ฝังแม่เหล็กมาด้วยซึ่งแม่เหล็กตัวนี้ซ่อนอยู่ใต้แขนเสื้อละฮะก็คือฝังอยู่ที่แขนเลยนะครับแต่ต้องหามุมดีๆผมก็แบบเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนนะก็ต้องลองแปะๆดูนะครับแต่เมื่อแปะเข้าไปแล้วก็อยู่นะครับทางที่ดีก็อาจจะต้องใช้มือคล้องด้วยก็จะโอเคนะครับเอาล่ะเดี๋ยวต่อมาผมมาลองใส่ที่คล้องโล่ด้านหลังให้ดูนะครับเดี๋ยวขอไปแบบเร็วๆเลยเพราะว่าฟังก์ชันมันเหมือนตัวก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะครับฟึบฟับฟึบฟับใส่เรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่ฮะเอาโล่มาแปะได้เลยนะครับเพราะว่ามีแม่เหล็กอยู่แล้วนะฮะเอาล่ะเมื่อใส่โล่เข้าไปแล้วหล่อไปเลยครับสมเป็น Agent of Shield เลยทีเดียวนะครับแล้วก็นี่ครับด้านหลังของเข็มขัดตัวนี้นะครับก็มีฝักดาบใส่มีดสั้นนะฮะซึ่งมีดสั้นอันนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของ Punisher เลยนะครับถ้าใครมีตัวนี้ก็จะแบบคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีครับนี่สามารถมีที่ปิดด้วยนะครับก็โอเคเลยนะครับครบครันเนาะนี่ก็หล่อไปอีกแบบครับใครเป็นแฟนกัปตันก็ต้องมีหมดแบบผมอะนะเอาละครับนี่ก็มายืนเทียบกันครับด้วยความที่บอดี้เดียวกันก็จะสูงเท่ากันนะครับจุดขยับเหมือนกันหมดเลยอยู่ที่ว่าชอบแบบไหนล่ะนะครับแล้วก็นี่ครับเทียบสเกลกับเมสโก้ตัวอื่นนะครับซึ่งกัปตันอเมริกาของเราก็สูงพอสมควรแต่ยังสูงไม่เท่าซูเปอร์แมน BVS นะครับผมทีนี้คลิปนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านได้ดูแล้วน่าจะตัดสินใจได้ว่าแบบเอ๊ผมจะเก็บเวอร์ชันไหนดีนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมเลือกที่จะเก็บกัปตันอเมริกาเป็นคลาสสิกลุคก่อนเพราะว่ากัปตันสำหรับผมนะถ้าไม่นับเวอร์ชันหนังเนี่ยภาพในหัวผมจะเป็นคลาสสิกลุคนะครับตอนนั้นซึ่งคลาสสิกลุคเนี่ยก็จะมีความที่แบบเหมือนออกมาจากคอมิกจริงๆนะครับออกมาจากการ์ตูนยุคเก่าๆเงี้ยผมชอบนะครับส่วนตัวอื่นก็เท่คนละแบบนะฮะแต่ถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยคือกัปตันอเมริกาที่เป็นคลาสสิกลุคเนี่ยก็จะราคาสูงหน่อยเพราะว่าเป็นตัว Exclusive นะครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่ามันหายากไปแล้วหรือว่าแพงเกินไปก็เราสามารถมาเก็บตัวธรรมดาได้นะครับก็เป็นตัว Modern Look ซึ่งก็หล่อคนละแบบนะครับหรือว่าจะเป็นแบบเอาเป็น Steve Rogers เป็นแบบ
ตัวนี้ดีนะครับตัวนี้ก็หล่อไม่แพ้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีความคล้ายๆกับหนัง Infinity War ด้วยซ้ำนะครับก็เชื่อว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อนๆตัดสินใจได้ว่าเอ๊ะเราจะเก็บกัปตันอเมริกาตัวไหนดีแต่สำหรับผมนะครับผมแนะนำว่าถ้าคุณเป็นแฟนกัปตันอเมริกาเนี่ยให้คิดซะว่าจะซื้อตัวไหนก่อนครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องมีทุกแบบใช่ไหมล่ะครับเอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ร้าน mescotoys.online/bytoys ดีๆครับและสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ